สวัสดีค่ะสไปซ์เกาหลีบายโคเรียพบกับซอนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะจะมีทํากิมจิต้นหอมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนเกาหลีนะคะแม่โอป้านะคะเขาทํากิมจิต้นหอมเขามีวิธีการทํายังไงเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะไปค่ะไว้รอเลยนะคะเวลาทําเสร็จก็ใส่กระปุกได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิมจิต้นหอมนะคะสูตรของคนเกาหลีทํานะคะสูตรของที่ร้านอาหารที่นี่นะคะเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเราก็มาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยดองกุ้งเต้นดองบ้านเรานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ขิงนะคะขิงดองค่ะยางคาอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมดองค่ะหัวหอมดองน้ำตาลดองใส่น้ำผึ้งนะคะถ้าใครไม่มีใส่แต่หัวหอมอย่างเดียวก็ได้ค่ะหัวหอมสดๆเลยค่ะไม่ต้องดองก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยมาใส่น้ำตาลทีหลังนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ดองค่ะน้ำผลไม้ดองจะมีรสชาติหวานกับเปรี้ยวค่ะ2รสเท่านั้นค่ะเป็นลูกพัมดองนะคะดองใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งนะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันมีรสหวานนำนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ใส่เป็นน้ำตาลบ้านเราธรรมดาก็ได้ค่ะน้ำปลาสูตรของแม่วันนี้จะใส่เป็นน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาที่นี่จะไม่ค่อยเหม็นนะคะจะมีกลิ่นเหม็นนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆค่ะค่ะนี่ก็เป็นน้ำปลาเกาหลีนะคะแล้วก็พริกผงพริกแดงเกาหลีค่ะใส่เยอะได้เลยนะคะสีสันจะได้สวยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกผงบ้านเรานะคะค่ะเนี่ยค่ะใส่เยอะเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะพยายามทำออกมาให้ได้รสชาติเค็มหวานนำแล้วก็เผ็ดนิดเดียวค่ะให้ได้3รสนี้นะคะเผ็ดเค็มหวานให้ได้3รสนี้นะคะนั่นคือถูกเลยค่ะผ่านเลยค่ะให้เราใส่ก็ใส่เหมือนที่ซอเหมือนตะเกียบค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเขาใส่อะไรลงไปถ้าเรามีเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็พยายามปรุงให้ได้3รสนี้นะคะก็คือรสเค็มแล้วก็เค็มไม่ต้องเค็มมากนะคะคือออกเค็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวานนำแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะคะนี่ให้ได้3รสนี้แล้วก็ถือว่าผ่านแล้วค่ะก็ทำกิมจิได้เลยค่ะเราจะทำเสร็จแล้วเราสามารถกินได้เลยนะคะถ้าบางคนไม่ซีเรียสเรื่องกลิ่นของมันแล้วก็ความเผ็ดของมันแล้วก็กินได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ดองไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเริ่มเปรี้ยวนิดนึงแล้วค่อยเอาออกมาทานนะคะก็ทานกับมาม่าทานกับอะไรอย่างนี้เข้ากันได้ดีเลยนะคะพวกหมูย่างพวกเนื้อย่างค่ะอร่อยมากเลยค่ะปูนะคะก็นี่ก็จะมีที่รองนะคะกลัวเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วเป็นห่วงนะคะสะอาดนะคะแม่นี่เรื่องความสะอาดไว้ใจแม่ค่ะเรื่องความสะอาดนะคะพี่ชินนี่ยิ่งที่หนึ่งเลยค่ะพี่ชินไม่ได้เลยถ้าทำอะไรเกี่ยวกับในห้องครัวของกินของลูกค้านะคะพี่ชินที่สุดเลยค่ะแม่ก็ที่สุดเลยดูอร่อยเนี่ยค่ะก็จะแบบว่าคุกๆนะคะใส่ไอ้นี่ค่ะแปะๆไปๆนะคะนะคะดูแม่ทำนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ลงใส่ในกล่องไว้นะคะอู้อร่อยค่ะจริงๆทุกคนอร่อยต้องลองไปทำกินนะคะอ
านั่งทำกันข้างนอกแบบนี้นะคะเวลาล้างเวลาอะไรก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ปิดถุงอย่างนี้นะคะเอาถุงนะคะใส่ลงไปปิดข้างหน้าข้างบนไว้ค่ะแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้นานเลยนะคะใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้กินได้นานเลยค่ะเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่เห็นหลังใหญ่นี่ไหมคะหลังใหญ่มาเริ่มเทิมนี่คือตู้เย็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะเนี่ยค่ะบ้านหลังใหญ่ๆนะคะอันนี้คือตู้เย็นนะคะข้างในก็จะมีของเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดนะคะก็เป็นพื้นปูนนะคะสะอาดสะอ้านนะคะกลัวเพื่อนๆเป็นห่วงนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะล้างทําความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังร้านอาหารนะคะไม่ใช่หน้าร้านนะข้างหลังร้านอาหารนะคะเราก็จะทําเป็นค่อยๆอย่างนี้ปล่อยให้น้ํานะคะมันไหลลงไปนะคะไหลลงไปตรงช่วงนู้นนะคะนี่ค่ะมาดู
แม่ก็จะทำเนี่ยค่ะสาดน้ำล้างกิมจิทำทุกอย่างนะคะให้น้ำนะคะมันไหลค่ะเนี่ยค่ะไหลไปเนี่ยค่ะไหลมาลงมาตรงนี้นะคะเพราะว่าปีนี้ซอจะปลูกผักบุ้งนะคะแล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้แบบผักบุ้งก็จะได้มีน้ำนะคะเราก็จะใช้แบบเราก็จะทำแบบนี้นะคะก็ประหยัดไปในตัวด้วยนะคะน้ำก็ไม่ต้องทิ้งเปล่าโดยสิ้นเปลืองนะคะก็จะเป็นน้ำที่เอามาไว้เลี้ยงผักต่อไปนะคะตรงนี้ซอก็จะปลูกผักบุ้งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นล้างผักล้างกิมจิทำกิมจิกันนะคะ